สำหรับวิธีการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอลเรามาดูข้อที่1ด้วยกันนะครับข้อที่1คือด้านเนื้อหาเนื้อหาที่เราจะนำมาเล่าในเรื่องควรจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 2-3 นาทีเราสามารถที่จะใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวเองและก็ประสบการณ์ชีวิตของเราโดยเนื้อหานั้นจะต้องไม่เป็นภาพเปลือยไม่เป็นภาพที่หยาบคายไม่เป็นภาพที่มีอคติในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนี้ถ้าเรามีภาพหรือว่าเสียงไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือบทความจะต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเรื่องก่อนโดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดตามลิงก์นี้นะครับที่จะบอกเกี่ยวกับวิธีการขออนุญาตในการใช้ลิขสิทธิ์ของคนอื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในยุโรปประการที่2นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของภาษาในวิดีโอที่เราจัดทำขึ้นนะครับภาษาที่เราใช้ในวิดีโอชุดนี้นะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เป็นภาษาท้องถิ่นโดยมีคำบรรยายใต้ภาพหรือซับไตเติลประกอบในทุกวิดีโอที่เราทำนะครับในประการที่3นะครับรูปแบบที่เราใช้ในวิดีโอควรจะเป็นรูปแบบ MP4 หรือไม่ก็รูปแบบ MOV เท่านั้นนะครับประการที่4นะครับในการทำวิดีโอชุดนี้ขาดไปเลยไม่ได้นะครับคือโลโก้ของโครงการของเรานะครับเริ่มต้นด้วย1นะครับโลโก้ของ Elastmood Plus 2นะครับโลโก้ของโครงการ Friends นะครับและที่ลำดับที่3นะครับคือโลโก้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานี่เองครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับในข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เราต้องมีไว้ในวิดีโอชุดนี้คือThis project has been funded with support from the European Commission's This publication reflects the review only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. เราก็มาถึงขั้นตอนในการสร้างวิดีโอนะครับในขั้นตอนที่1นะครับนั่นคือการพัฒนาความคิดหรือการหาไอเดียนะครับในการสร้างวิดีโอให้น่าสนใจนะครับเราควรตั้งคำถามว่าเราต้องการบอกอะไรกับผู้ชมเราควรมีจุดประสงค์หลักนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมอะไรคือสิ่งที่เราพบและประสบการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแตะต้องใจผู้ชมได้มากที่สุดเรื่องราวใดที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนและนั่นแหละคือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจได้เพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเราประสบกับมันจริงเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมากขั้นตอนที่2นั่นคือการวางแผนนักศึกษาต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องออกมาก่อนว่าทำไมถึงต้องเล่าเรื่องนี้และเรื่องราวที่จะเล่านี้มีแรงบันดาลใจยังไงและจะส่งผลต่อผู้ชมอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เราจะเล่าให้กับผู้ชมและการเล่าเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมาอย่างไรโดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครับขั้นตอนที่3นะครับนั่นคือโครงร่างและสคริปต์โครงร่างและสคริปต์คืออะไรคือการกำหนดกรอบแนวความคิดของเราและการเขียนบทที่เราต้องการพูดลงไปในแต่ละฉากเพื่อเชื่อมโยงให้แต่ละฉากของเรามีความสัมพันธ์กันนะครับในการทำสคริปต์ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะนำผู้ชมผ่านไปในแต่ละฉากโดยที่เขาไม่ละสายตาจากสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดนั้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นด้วยปัญหาหรือความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ระทึกขวัญ นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละฉากของเรามีคุณค่าและดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมพึงระลึกไว้เสมอว่าในการเล่าเรื่องราวควรจะมีความจริงใจความซื่อสัตย์และการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นมาจากความจริงขั้นตอนที่4นะครับในการทำวิดีโอคือสตอรี่บอร์ดนะครับสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดก็คือการกำหนดวางแผนในแต่ละฉากของเราว่าเราจะใส่อะไรลงไปในกรอบความคิดของเราในแต่ละฉากนั้นนั่นก็คือการวาดภาพที่อยู่ในความคิดของเราออกมาลงบนกระดาษที่เราจะบรรยายในแต่ละฉากออกไปนะครับเราสามารถที่จะใส่เพลงใส่เสียงหรือใส่คำพูดนะครับในแต่ละฉากที่เราจะ
กำหนดออกมาเพื่อที่จะทำให้แต่ละฉากต่อเนื่องกันและก็กำหนดกรอบแนวความคิดของเราในภาพรวมได้อย่างชัดเจนในขั้นตอนที่5นะครับนั่นคือภาพยนตร์และการบันทึกในการที่เราจะสร้างภาพยนตร์หรือว่าวิดีโอชุดนี้ขึ้นมานะครับเราต้องใส่รายละเอียดลงไปนั่นคือเรื่องของดิจิตอลเพลงแล้วก็เสียงภาคนะครับเสียงภาคที่เราใส่เข้าไปเราต้องกำหนดในสคริปต์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะนำฉากแต่ละฉากให้ต่อเนื่องกันนำผู้ชมที่จะเข้าใจในเรื่องราวที่จะถ่ายทอดออกมาและเพลงที่เราจะใช้ในวิดีโอนะครับสามารถที่จะเลือกเพลงที่เหมาะสมกับในแต่ละฉากเช่นในฉากที่ต้องบรรยายเราอาจจะใช้บทเพลงที่กลมกลืนเบาแล้วก็ไม่รบกวนเสียงนะครับพึงระวังเป็นพิเศษนะครับในเสียงที่เราจะใช้ในการบรรยายในสคริปต์ต่างๆไม่ควรจะดังกระหึ่มเกินไปหรือว่าไปรบกวนในการที่เราจะนำเรื่องราวออกมาถ่ายทอดในเวลานั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนที่6ในการตัดต่อหรือการนำส่งนะครับวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีการปรับแต่งในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืนเพื่อที่จะสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพได้เราต้องมีผู้ที่จะมาร่วมทำงานกับเรานั่นคือเพื่อนๆของเราหรืออาจารย์ที่เราจะเข้าไปขอคำปรึกษาจากท่านนะครับเพื่อตรวจดูว่ามีอะไรบ้างที่ควรแก้ไขไหมหรือว่ามีอะไรบ้างที่จะเพิ่มลงไปนะครับในวิดีโอของเราชุดนี้จะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมากครับขั้นตอนการส่งผลงานนักศึกษาสามารถส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัคร Weaver and Release และ Video Release Consent Form ได้ทาง Google Drive โดยส่งมาที่อีเมลที่ให้ไว้นี้นะครับ